ไปที่บิ๊กวิงเอาละครับซุปฟักทองนะครับพัมคินซุปไม่ยุ่งยากเลยนะครับง่ายๆจริงๆขั้นตอนแรกยังไงครับเริ่มจากการใส่เนยสดลงไปผัดกับหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่จะช่วยให้ซุปของเรามีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอาหารฝรั่งส่วนมากจะนิยมใช้หอมใหญ่ลงไปผัดแต่สิ่งที่จำเป็นจะต้องระวังคือต้องผัดจนกระทั่งเขาสุกนะสังเกตเวลาหอมใหญ่สุกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่นเป็นสีขาวใสเขาเอาไปทำเมนูอะไรอะคะฟักทองผัดไข่แกงหมูไก่ฟักทองแป๊บนึงอาจารย์จะทำผัดไข่ทุกอย่างไม่ได้นะครับ ทำแกงฟักทองให้คุณผู้ชมรับประทานดีกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นคนทำกับข้าวแกงฟักทองโดยที่ไม่ปอกเปลือกนะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าเปลือกของมันเนี่ยจะทำให้ชิ้นของฟักทองยังคงทรงรูปแต่ถ้าคุณผู้ชมเอาเปลือกออกหมดเลยตัดจนเหลือแต่เนื้อเหลืองๆมันจะเละง่ายแล้วแกงก็จะข้นจนกระทั่งเหมือนโจ๊กคุณผู้ชมใช้แบบนี้อ่ะนี่เริ่มได้ที่แล้วนะอ่ะเนยผัดกับหอมใหญ่นะครับค่ะหอมมากตอนนี้ใช่หอมเยอะมากเนี่ยเป็นไงพอเล่นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมรู้สึกไงบ้างฟักทองนี่หั่นยังไงไหมครับอันนี้เราหั่นไปชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราอยากให้เขาสุกไวนี่แล้วคือเปลือกนี่เขาเอาออกด้วยนะเอาออกสิเราอยากได้สีสวยๆคือสีเหลืองสวยๆแต่เดี๋ยวก่อนทำไมครับเนี่ยซุปฟักทองเราอ่ะไม่ได้มีแต่ฟักทองเราใส่มันฝรั่งด้วยคุณโกงหรือเปล่าก็บอกว่าชื่อซุปฟักทองไม่งั้นคุณต้องเปลี่ยนชื่อนะเป็นซุปฟักทองมันฝรั่งอ่ะทำไมเนี่ยคุณมาใส่มันฝรั่งทำไมมันฝรั่งช่วยเพิ่มเนื้อจะทำให้ซุปฟักทองของเราเนี่ยมีเนื้อที่ข้นขึ้นคือฟักทองอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไม่ใช่เอาไม่อยู่แต่มันทำให้มีเนื้อมีหนังเวลาเคี้ยวเวลาทานเข้าไปเหมือนตัวมันฝรั่งเนี่ยมันสุกแล้วมันก็จะเป็นแป้งๆเนาะใช่มันจะทำให้รู้สึกว่าเออมันข้นแล้วรสชาตินวลขึ้นค่ะใส่น้ำซุปซีเทดดี้ก็คือผัดจนเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำซุปเข้าไปใช่ค่ะถ้าใครไม่มีน้ำซุปทำยังไงครับเนี่ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วมาปรุงรสเพิ่มเอาเนาะค่ะพอเขาส่วนผสมเดือดอีกรอบนึงเราก็คิดว่าก็ใกล้สุกเต็มทีละเพราะว่าทั้งฟักทองแล้วมันฝรั่งชิ้นเล็กมากดังนั้นเนี่ยตอนหั่นก่อนจะทำซุปนี่คือสำคัญมากถ้ามาเล็กบ้างใหญ่บ้างนี่คือไม่ได้เราจะไม่รู้เลยได้ก็สุกไม่เท่ากันก็สังเกตจากชิ้นใหญ่สุดแต่อื่นก็จะเละไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเราทำซุปจะคิดมากทำไมแล้วเราทำไมครับเนี่ยเอาถ้าเกิดว่ามันลำบากในการแบบเข้าครัวก็ให้มันทุกอย่างมันดูสบายสบายเมื่อก่อนเวลาจะทำกับข้าวผัดน้ำพริกแกงก็ใช้กระทะพอแกงก็ย้ายมาใส่หม้อตอนผัดน้ำพริกแกงน้ำมันก็กระเด็นเต็มครัวไปหมดเลยวิธีใหม่คุณผู้ชมผัดน้ำพริกแกงในหม้อสะดวกดีนะไม่ต้องกลัวมันกระเด็นให้เลอะครัวด้วยคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำพริกแกงวันนี้ก็ไม่อยากจะคุยฟุ้งไปนะโขลกเองคุณผู้ชมใส่ลงไปสำหรับแกงฟักทองจะไม่เน้นพวกบรรดาเครื่องสดเช่นมะกงมะกรูดตะคงตะไคร้นี่ไม่ค่อยเน้นเราจะเน้นพริกแห้งแล้วก็หอมแล้วมีกะปินิดหนึ่งคุณผู้ชมผัดพอให้มีน้ำมันสีแดงๆอยู่ที่ผิวหน้าแล้วก็เหยาะกะทิลงไปคุณผู้ชมดูสีแดงๆลอยขึ้นมาทันทีแล้วเราก็ค่อยๆบี้น้ำพริกแกงแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อน้ำพริกแกงจากตลาดมาต้องดมก่อนนะน้ำพริกแกงจากตลาดบางทีมีกลิ่นเหม็นลมก็อาจจะทำหลายวันหรือไม่ก็เค็มปิดเลยเพราะว่าเขากลัวเสียเก็บไว้ขายได้หลายวันแต่ถ้าเป็นซองคุณผู้ชมก็ต้องชิมก่อนว่าเค็มไหมถ้าเค็มก็บรรยะบรรยังตอนที่เราจะใส่น้ำปลาหรือเกลือคุณผู้ชมเอาละเห็นไหมนี่ไม่มีกระเด็นเลยสะอาดเชียวคุณผู้ชมบ้านโน้นเขาเอาฟักทองไปทำอะไรใครรู้บ้างอ่ะซุปฟักทองซุปฟักทองโอ้โหรับรองได้คงจะต้องข้นครับถ้าจะปั้นได้ใส่มันฝรั่งอีกโอ้ฟักทองยังไม่พอใส่มันฝรั่งวิปครีมวิปครีมอุ๊บอ๋อเขาผอมอยู่ก็ต้องเพิ่มน้ำหนักกินวิปครีมผอมมากอ่ะคุณผู้ชมพอผัดน้ำพริกแกงแบบข้นคลักๆแบบนี้เราก็จะใส่หมู3ชั้นลงไปบางคนก็ใส่สันคอหมูนะคุณผู้ชมแกงเหล่านี้ไม่นิยมใส่หมูเนื้อแดงล้วนๆหรือสันนอกเพราะว่าเคี่ยวไปเคี่ยวมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมมันแห้งแข็งแล้วเวลากินมันไม่อร่อยคุณผู้ชมแล้วก็ใส่กะทิทั้งหมดลงไปเลยคือสังเกตดูว่าตัวฟักทองเนี่ยจะเริ่มสุกละมันก็เป็นแบบว่าขาวๆแบบนี้เลยนุ่มแล้วนุ่มแล้วล่ะลองหยิบมาชิ้นหนึ่งสักบี้ก่อนก็ได้เพื่อความชัวร์เท็ดดี้บอกเราก็เชื่อเท็ดดี้ทั้งนั้นแหละ
ผมช่วยคุณยังไงได้บ้างฮะเหมือนแบบเอาตะหลิวออกไปเหมือนแบบไปไกลๆอ่ะอย่างนั้นเฮ้ยไม่เคยพูดเลยคิดเองเปล่าถ้าเรากังวลเรื่องเขาปั่นลำบากเราก็แบ่งนมหรือแบ่งครีมที่เราจะมาใส่ลงไปต้มกับเขาเพื่อมาใส่เพิ่มก็ได้ให้เขาเหลวนิดนึงนะฮะแบ่งครีมที่เราจะใช้ปั่นลงมาในนี้หน่อยนึงคืออย่างน้อยให้เครื่องไม่ทำงานหนักใช่ค่ะแล้วก็ปั่นง่ายขึ้นขอฝาปิดด้วยขอบคุณนะคะมั่นใจว่าปิดฝาสนิทครับใส่เนี่ยโอ้ my godness แต่อาจารย์นิสังจะชอบบ่นว่าโรยแบบนี้ดูเลอะเถอะรู้แล้วยังทำนะป้าดูสิแหมทัดดี วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียเรสฟู้ดมาฝากนะครับเริ่มจากร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์และผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียเรสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งใช้หัวตีลูกใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่ร่อนไว้ตีพอเข้ากันปิดเครื่องใช้พายยางคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบบีบลงในถาดที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยแยมใสเชอร์รี่แดงเชื่อมและอัลมอนด์ให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ6นาทีนำออกจากเตาพักไว้จนเย็นสนิทการอบคุกกี้ถ้าต้องการให้ได้คุกกี้ที่มีสีสวยควรอบ2รอบจะทำให้คุกกี้มีสีสวยและชิ้นคุกกี้แห้งจึงสามารถเก็บไว้ได้นานสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.comเคล็ดลับในการทำมะยงชิดลอยแก้วมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำมะยงชิดลอยแก้วแบบเดิมต้องต้มน้ำเชื่อมเองซึ่งใช้เวลาในการต้มน้ำเชื่อมนานแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากนำมะยงชิดไปแช่ในน้ำปูนใส5นาทีนึ่งในรังถึงด้วยไฟปานกลางประมาณ3นาทีตักมะยงชิดใส่ภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลนำเข้าแช่เย็น1คืนเพียงเท่านี้ก็ได้มะยงชิดลอยแก้วฉ่ำวาวน่ารับประทาน